สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลแครอทบูพิทักษ์โลกอวตาร The Last Airbender รอบนี้มาเนี่ยผมพูดไว้ก่อนเลยนะว่ากลัวตอนแรกอะแอบกลัวเฮ้ยมันเป็นการ์ตูนมาก่อนนะแล้วอาถรรพ์เรื่องการ์ตูนมาทำไลฟ์แอคชั่นมันก็รุนแรงถึงแม้ว่าทาง Netflix เนี่ยดูเหมือนว่าจะจับทางถูกตั้งแต่ One Piece ไลฟ์แอคชั่นมาเนี่ยผมรู้สึกว่า Netflix ทำไลฟ์แอคชั่นจากการ์ตูนในระดับการเล่าเรื่องนะดีขึ้นมันจะอยู่ในโพซิชั่นของแบบดูสนุกได้เพลินได้แต่กับอวตาร The Last Airbender เนี่ยผมกลัวและกังวลเพราะว่าภาคก่อนหน้านี้ที่กำกับโดยนามาโนดเหี้ยมากพูดตามตรงมันเหี้ยมากนะครับดูไม่สนุกเลยดูให้จบยากมากฝืนสัตว์อะไรอย่างเงี้ยแล้วนึกภาพป่ะแม่งภาคเก่าก็ทำให้เหี้ยมากตอนเห็นประกาศโปรเจกต์เนี้ยผมก็ตกใจเล็กน้อยนะพูดว่าตกใจมันก็ไม่ได้คืองงอ่ะงงเล็กน้อยว่าแบบเอ๊ะ Netflix เขานึกครึ้มเลยวะอาจจะเป็นเพราะว่าใน Netflix อ่ะก็มีลิขสิทธิ์ในตัวการ์ตูนอวตาร The Last Airbender อยู่ในสตรีมมิ่งของเขาอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็คงทำมันเป็นไลฟ์แอคชั่นแหละของมันมีอยู่แล้วผมว่าเป็นซีรีส์ก็ไม่ยาวมากนะ8ตอนแล้วทำเข็นออกมานะครับเสิร์ฟคนที่เป็นแฟนของอวตาร The Last Airbender ที่เป็นฉบับการ์ตูนอยู่ด้วยนะครับที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าคือผมไม่ใช่แฟนอวตาร The Last Airbender อยู่แล้วผิดหวังตั้งแต่ปี2010แม่งใครจะไปตามดูใช่ไหมล่ะเชียร์มันก็ทิ้งไปแล้วไงแต่ว่าต้องรีวิวก็ไปศึกษาหาข้อมูลมาเล็กน้อยข้อมูลคร่าวๆที่ผมได้รับมาก็คือเขาพยายามใช้ mindset ในการทำคือพยายามเคารพฉบับการ์ตูนให้มากที่สุดตัวละครที่เป็นเอเชียก็จะเป็นเอเชียไม่พยายามเอานักแสดงสัญชาติอื่นมารับบทเป็นตัวละครนั้นๆอีกแล้วแล้วก็พยายามมีเหตุการณ์ต่างๆที่เคารพการ์ตูนให้ได้มากที่สุดนะเท่าที่เขาจะทำได้นะครับซึ่งแฟนๆการ์ตูนคอมเมนต์แชร์กันได้นะว่าเรื่องคำว่าเคารพการ์ตูนเนี่ยอวตาร The Last Airbender เนี่ยถือว่าผ่านไหมสำหรับผมต้องบอกว่าอวตาร The Last Airbender อยู่ในระดับเพลินๆจริงๆนะเพลินๆ8ตอนเพลินๆมีช่วงย้อยบ้างครับมีช่วงย้อยบ้างนะครับด้วยความที่ตัวซีรีส์มันเป็นเหมือนแอดเวนเจอร์แฟนตาซีแฟนตาซีประจนภัยในโลกของอวตาร The Last Airbender มันก็จะมีเผ่าใช่ไหมเท่าที่ผมทราบคือในอดีตการของ World Set Up เรื่องนี้มันจะมีเหมือนคล้ายๆสัตว์เทพตัวแทนธาตุแต่ละธาตุดินน้ำลมไฟอะไรอย่างนั้นโดยที่มันจะมีเมืองอยู่ข้างบนหลังมันนึกภาพช้างสุนิชาในวันพีซอะไรอย่างนั้นมีเมืองอยู่บนหลังช้างอะไรอย่างนั้นในอวตาร The Last Airbender ก็มีอย่างนั้นมีสัตว์เทพแต่ละธาตุแล้วก็มีเมืองอยู่บนนั้นที่มีคนอาศัยอยู่บนหลังพวกนั้นเวลาคนในหมู่บ้านจะต้องออกไปทำอะไรก็ตามเนี่ยตัวสัตว์เทพเนี่ยก็จะมอบพลังของธาตุต่างๆที่มีในตัวมันน่ะมอบให้บุคคลเหล่านั้นจนสุดท้ายต่อมามีชายคนนึงที่กลายเป็นต้นกำเนิดของอวตารขึ้นมาที่ออกไปเดินทางแล้วก็มีธาตุต่างๆแล้วก็คอยปกป้องโลกใบนี้โดยที่ในเรื่องเลยครับกิมมิกตรงนี้ก็จะถูกบอกเล่าผ่านซีรีส์ภาคแรกด้วยซึ่งเราก็จะได้เห็นนะว่าแองนะครับตัวละครเอกของเรื่องเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนอวตารคนล่าสุดนะครับซึ่งอวตารมันก็นึกภาพเหมือนผู้ถูกเลือกอะที่แบบนานปีนานจะออกมาทีนึงเกิดมาทีนึงอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ผู้ถูกเลือกเนี่ยจะเกิดวนๆไปเหมือนผู้ถูกเลือกคนแรกเกิดในลมใช่ป่ะคนต่อไปก็จะเกิดในไฟมั้งโดยที่ผู้อวตารคนต่อไปจะเกิดขึ้นมาได้ก็คือคนเก่าก็ต้องเสียชีวิตลงไปก่อนใช่ไหมตุยไปก่อนปั๊บแล้วก็คนใหม่ก็ขึ้นมาในเรื่องนี้เราก็จะได้เห็นว่าแองเนี่ยคืออวตารคนล่าสุดที่เกิดในเผ่าลมเขาเกิดในเผ่าลมแล้วก็ในเรื่องมันจะมีเผ่าอัคคีเผ่าไฟเป็นเหมือนเผ่าที่คอยออกตามล่าล่าอาณานิคมเผ่าอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เผ่าลมเนี่ยมันโดนก่อนแล้วเหลือแองเป็นเหมือนเผ่าลมคนสุดท้ายอะไรในเรื่องก็พูดอยู่นะครับแล้วก็ออกเดินทางไปเจอเพื่อนที่อยู่ในเผ่าน้ำก็คือเป็นการ์ตูนเด็กนะครับที่ตัวพระเอกเป็นเหมือนผู้ถูกเลือกเป็นอวตารเดินทางไปศึกษาธาตุทั้งหมดนะครับเพื่อ
จะได้บรรลุเป็นอวตารอย่างสมบูรณ์ผู้ที่เกิดเป็นอวตารเนี่ยก็สามารถที่จะควบคุมธาตุทุกธาตุได้นะครับโดยที่ใน World Set Up คนทั่วไปโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะ1คนก็ควบคุมได้1ธาตุแล้วก็เดินทางไปเจอเพื่อนแล้วก็ร่วมเดินทางร่วมผจญภัยไปด้วยกันผมว่าไอ้โพซิชั่นตรงเนี้ยไอ้แวดแอดเวนเจอร์ผจญภัยของอวตาร The Last Airbender ครั้งเนี้ยตรงเนี้ยทำได้ดีเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมดูไปเรื่อยๆสิ่งหนึ่งที่อวตาร The Last Airbender ทำได้ดีก็คือภายใน EP แรกปั๊บเขาเซตคนที่ไม่ใช่แฟนอวตารอย่างผมก็คือเก็ตเลยอย่างน้อยๆเข้าใจพื้นฐานนะว่าอ๋อมันมีธาตุ4ธาตุต่างๆอ๋อพระเอกคือผู้ถูกเลือกนะอ๋อพระเอกอ๋อใน World Set Up นี้มันมีเผ่าต่างๆซึ่งแต่ละเผ่าคนที่อยู่ในเผ่าก็จะใช้ธาตุแตกต่างกันผมว่ามันสนุกมากเลยนะที่ได้เห็นตัวละครจากเผ่าต่างๆใช้พลังมีการผสมพวกแบบคล้ายๆกับท่ารำนะเวลาเขาใช้พลังก็จะมีท่ารำอะไรเรื่องพวกนั้นก็เพลินๆนะครับแล้วผมว่าเพลินดีในการที่พระเอกมันต้องเดินทางนะครับไปในหมู่บ้านต่างๆพื้นที่ต่างๆที่คอยแบบฝึกท่าต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่าอวตาร The Last Airbender เนี่ยไม่ใช่แฟนก็สามารถดูได้อ้างอิงจากตัวผมเองด้วยผมไม่ใช่แฟนการ์ตูนเรื่องนี้นะไม่ได้มีข้อมูลอะไรผมยังรู้สึกว่าดูไปปั๊บมันอยู่ในระดับเอ้ยเพลินๆได้แต่ครั้งเนี้ยผมจะแนะนำเพิ่มเติมอีกนิดนึงถ้าใครดูคลิปนี้โดยที่ยังไม่ได้รู้จักอวตาร The Last Airbender อะไรเลยรู้จักแค่หนังภาคก่อนที่มันเหี้ยมากประสบการณ์เหมือนผมอย่างเงี้ยมันเหี้ยมากแล้วก็กูก็หลุดจากตรงนั้นไปแล้วไงปี2010มั้งถ้าจำไม่ผิดนะกูก็หลุดตั้งแต่นั้นไปแล้วนะกูจะไปติดตามดูการ์ตูนที่กูไปดูหนังมาแล้วมันเหี้ยทำไมใช่ป่ะอย่างน้อยๆอ่ะคุณไปหาคลิปพวกแบบเก็ดความรู้เกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องอวตาร The Last Airbender โอ้โหมีเต็ม YouTube เลยไปเลือกดูสักนิดหน่อยสักนิดหน่อยนิดหน่อย 2-3 คลิปอะไรเงี้ยพอให้คุณรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ๋อมีอะไรนู่นนี่นั่นพอให้คุณแบบเหมือนเข้าไปอยู่ในโลกของอวตารและเซเมเดอร์สักนิดนึงอ่ะมันจะทำให้คุณสนุกขึ้นอันนี้ผมรับประกันเพราะว่าตอนที่ผมดูจบแล้วปั๊บผมยังไม่รู้อะไรอ่ะผมก็รู้สึกว่ามันเพลินๆนะแต่พอไปตามข้อมูลไปตามข้อมูลว่าจุดกำเนิดของอวตารคือใครมาจากตรงไหนอ๋อในอดีตมีสัตว์เทพมีหมู่บ้านบนหลังเห็น World Set Up มันกว้างขึ้นอ๋อเห็นชัดขึ้นรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอวตารมากขึ้นสักหน่อยนึงอ่ะมันทำให้ผมรู้สึกว่าเอ้ยมันก็น่าสนใจดีอีกเรื่องนึงที่อยากให้ทุกคนทำใจเรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกนิดนึงเพราะว่ามันจะมีบางซีนที่มันลอยๆหน่อยเห็นแองตีลังกานู่นนี่เรารู้เลยอ๋อซีนนี้เป็น CG คือเราเห็นปั๊บเราแยกออกเลยซีนนี้ CG ซีนนี้แสดงเองซีนนี้ CG ซีนนี้เป็นคนแสดงแยกออกชัดเจนนะครับแต่ว่าสำหรับผมให้อย่างนี้ผมให้ว่าคอมพิวเตอร์กราฟิกและบรรยากาศของหนังอ่ะผมว่าดูดีกว่าตอนวันพีซถ้าเปรียบเทียบกันเม็ดต่อเม็ดซีนต่อซีนของวันพีซมันยังมีแผลใหญ่มากที่เรารู้สึกว่าแบบไอ้ตัวอารองตอนแรกตัวเท่าลูกหมาเลยนะแล้วพอใช้จริงเขาก็ไปอัพสเกลไปทำ CG ขยายเพิ่มให้ตัวอารองมันสูงขึ้นเพราะฟีดแบ็กคนดูคือตัววันพีซนะครับผมว่าถือเป็นก้าวแรกของ Netflix เลยนะที่เขามาทางแบบโอเคกูเซอร์วิสคนดูเต็มที่นะครับและนั่นคือเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นให้เขาพอที่จะเห็นทางว่าอ๋อโอเคกูมาเวนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยคือณตอนเนี้ยจากจุดเริ่มต้นที่ Netflix ทำวันพีซไลฟ์แอคชั่นประสบความสำเร็จอะมันทำให้ซีรีส์ไลฟ์แอคชั่นจากการ์ตูนใน Netflix มันดูดีขึ้นอย่างน้อยๆคือมันอยู่ในระดับเพลินๆได้ถูกไหมแต่ไอ้ตรงเนี้ยณตอนเนี้ย Netflix เขาเหมือนกับว่าเขาเกาะมาตรฐานตรงนี้เอาไว้เพื่อเพลย์เซฟให้ได้มากที่สุดมันอาจจะกระทบเรื่องบางเรื่องการ์ตูนบางเรื่องที่อาจต้องการความหวือหวาในอนาคตก็เป็นได้อันนี้เป็นการห่วงเผื่ออนาคตแต่นี่ช่างมันเถอะครับแต่เอาเป็นว่าอวตาร The Last Airbender สำหรับผมเนี่ยผมมองว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคอีกส่วนหนึ่งทีมนักแสดงสำหรับผมอ่ะนักแสดงทุกคนไม่ได้ดูดีดูเพอร์เฟกต์อะไรมากขนาดนั้นนะครับด้วยความที่แคสส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กนะแค่ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กเยอะในเรื่องนะครับคุณไปสังเกตงี้ก็ได้นักแสดงที่เป็นผู้ใหญ่กับนักแสดงที่เป็นเด็กเวลาเข้าซีนกันน้ำหนักในการแสดงเห็นชัดมากเลยนักแสดงที่เป็นผู้ใหญ่ในเรื่องเขาจะรู้สึกแบบเหมือนมีพอยต์จุดนึงที่เราเขาเล่นแล้วเราเชื่อระดับนึงว่าแบบเอ้ยเชื่อมันเป็นตัวละครนั้นจริงๆมันมีความรู้สึก
เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาพาอารมณ์ของเราอ่ะเหวี่ยงไปตามละครนั้นๆได้จริงๆแต่พอมันเป็นตัวละครเด็กแล้วตัวละครหลักๆของเรื่องอ่ะมันเป็นตัวละครเด็กไงมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าเราเหมือนแค่ดูแล้วก็สนุกจบถ้าคุณโอเคกับการที่มองผลงานมาไม่ได้ซีเรียสมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูแล้วก็สนุกแล้วก็จบคุณน่าจะโอเคกับมันได้แต่ทั้งนี้ส่วนตัวผมมีความจำเป็นที่จะต้องดูให้ละเอียดกว่านั้นลงไปให้ลึกกว่านั้นผมเลยจะรู้สึกว่ามันก็ยังมีบ้างนะครับเวลานักแสดงเด็กเล่นในเรื่องเราจะรู้สึกเหมือนกับเขากำลังทำการแสดงอยู่มากกว่าเขาเป็นตัวละครตัวนั้นจริงๆคือมันจะต่างกันนิดๆหน่อยๆไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ถ้าจะพูดว่าจู้จี้จุกจิกเกินไปก็พูดอย่างนั้นได้ครับแต่ว่าถ้าคุณซีเรียสกับมันผมว่าคุณน่าจะมองเห็นระดับการแสดงของตัวละครเด็กกับผู้ใหญ่ในเรื่องมันต่างกันแบบต่างกันมากอย่างยกตัวอย่างซีนหนึ่งก็ได้ที่แองเขาไปเจอเพื่อนเก่าของเขาอะนะที่ตุยไปแล้วแล้วกลับมาปั๊บแล้วเล่นมามีซีนหัวเราะคิกคักกันอะไรอย่างเงี้ยไอ้ซีนเนี้ยเห็นได้ชัดเลยว่านักแสดงผู้ใหญ่ในเรื่องอะเล่นดีมากเลยครับส่งบทส่งอารมณ์ดีมากเลยแต่นักแสดงตัวหลักด้วยนะแองด้วยนะนักแสดงเด็กน้องที่เล่นเป็นแองอะครับเขาเหมือนแบบอีกนิดอะผมดูแล้วผมลุ้นเรื่องการแสดงมากเลยนะผมดูแล้วผมรู้สึกว่าแบบอีกนิดอีกฝั่งเหมือนส่งมาแบบส่งมาเต็มมากอ่ะแต่พอแองเล่นกลับไปแล้วมันเหมือนแห้งแรงนิดนึงอ่ะเข้าใจป่ะมันแห้งนิดนึงแต่ก็อยู่ในระดับที่ไม่ได้น่าเกลียดมากนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสกับมันมากเนี่ยก็เพลินๆได้นะครับแต่ว่าบางคนถ้าจู้จี้จุกจิกกับมันมากก็อาจจะติดตรงนี้นิดๆหน่อยๆกับอีกเรื่องนึงผมว่ามีหลายช่วงเหมือนกันครับที่มันมีท้องช้างช่วงเอื่อยช่วงย้วยด้วยความที่มันเป็นซีรีส์อะเนาะพอมันเป็นซีรีส์ปั๊บธรรมชาติของซีรีส์อะครับมันมีแอร์ไทม์เยอะพอมันมีแอร์ไทม์เยอะปั๊บมันจำเป็นที่จะต้องใช้ไดอะล็อกในการดำเนินเรื่องพาคนดูไปจากจุด A ไปจุด B หรือคลี่คลายปมบางอย่างหรือปูเรื่องเล่าเรื่องในบางช่วงจำเป็นที่จะต้องใช้ไดอะล็อกเต็มๆซีนทอล์กเต็มๆในการเล่าเรื่องต่างๆออกมามันเลยมีความรู้สึกว่าหลายๆครั้งนะครับเหมือนเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังอยู่ตลอดเวลามันจะมีอย่างนี้อยู่มันยังมีอย่างนี้อยู่ลายทางช่วงตรงกลางๆเรื่องเนี้ยมันจะมีจังหวะประมาณเนี้ยอยู่บ้างอย่างเช่นแบบเดินเรื่องดำเนินเรื่องไปข้างหน้าและตัวละครนี้ดูดุร้ายโหดร้ายมากกำลังตามล่าอวตารหรืออะไรก็ตามแล้วก็มีการประจนภัยของตัวละครไม่ใช่แค่ตัวละครแองอย่างเดียวนะมันมีตัวละครอื่นๆด้วยที่เขาก็กำลังเดินทางเพื่อตามหาตัวอวตารตามหาแองอะไรอย่างเงี้ยเรื่องมันเหมือนก้าวหน้า3ถอยหลัง1ก้าวหน้า3ถอยหลัง1ก้าวหน้า3ถอยหลัง1เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าหลายๆช่วงอะครับสามารถกระชับได้อีกนะกระชับได้อีกเพื่อที่เอาเวลาไปเล่าตรงอื่นผมไม่แน่ใจว่าในการ์ตูนจะมีรายละเอียดเรื่องอย่างไรบ้างนะแต่ผมดูผมรู้สึกเหมือนกำลังดูสรุปตอนดูยูยูฮาคุโชไลฟ์แอคชั่นของ Netflix ก็ดีเหมือนตอนเราดู One Piece ไลฟ์แอคชั่นของ Netflix ก็ดีถามว่ามันสนุกไหมสนุกดูเพลิน Enjoy ถ้าคุณเป็นแฟนการ์ตูนคุณก็ Enjoy แน่แต่ของอวตารเดอะลัสต์แอนด์แมทเตอร์ตรงเนี้ยจุดที่เขาเล่าอยู่เนี้ยมันยังมีน้ำผสมอยู่อะสรุปได้อีกเพื่อให้มันเกิดเนื้อที่เข้มข้นมากกว่านี้เพื่อที่จะ8ตอนเล่าดีเทลได้เยอะกว่านี้ลงดีเทลได้เยอะกว่านี้มันก็มีนะครับแต่ก็ยากนิดนึงนะเพราะสำหรับผมว่าอวตารเดอะลัสต์แอนด์แมทเตอร์1คือผมไม่ใช่แฟนด้วย2คือผมดูแล้วผมรู้สึกกลางๆสนุกเพลินกลางๆเพราะฉะนั้นประมาณนี้แล้วกันครับอวตารเดอะลัสต์แอนด์แมทเตอร์ถือว่ามารีวิวสั้นๆนะสรุปนะทั้งหมดนะครับผมเรื่องบทอันดับแรกตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนเหตุการณ์บางช่วงมันมีกระโดดเหมือนรอยต่อบางอย่างมันหายไปเหมือนมีดีเทลบางอย่างที่เขาไม่ได้บอกอาจจะเป็นเพราะว่าพอมันเลือกต้องสรุปปั๊บดีเทลบางอย่างถ้ามันสำคัญลดลงมันก็มีความจำเป็นที่อาจจะต้องข้ามไปหรือทิ้งมันไปก่อนค่อยไปโผล่ในซีซั่น2หรืออะไรก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องบทสำหรับผมจะให้ว่ากลางกลางเอางี้แล้วกันนะกลางๆอยู่ในระดับดูเพลินนะครับเรื่องการแสดงสำหรับผมอันนี้ก็ถือว่ากลางกลางค่อนไปทางไม่ชอบแล้วกันกลางไปถึงไม่ชอบแล้วกันเพราะผมรู้สึกว่านักแสดงเด็กเหมือนเอาไม่อยู่
ไอ้จุดนี้ยากหน่อยเข้าใจเพราะว่าพอเป็นนักแสดงเด็กปั๊บเนี่ยชั่วโมงบินเขาก็อาจจะแบบสู้ผู้ใหญ่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถือว่าอยู่ในระดับที่อย่างที่บอกครับดูสนุกดูเพลินได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมยังติดนิดหน่อยกลางๆค่อนไปทางไม่ชอบแล้วกันนะการแสดงส่วนสุดท้ายเรื่องการตัดต่อโพสต์โปรดักชั่นคอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับผมพูดว่ามันอยู่ในระดับกลางๆไว้แล้วกันนะครับกลางๆไว้แล้วกันเพราะว่าด้วยความที่เป็นแฟนตาซีด้วยพอเป็นแฟนตาซีปั๊บมึงเชื่อป่ะทุกซีนที่กวาดไปอ่ะผมเห็น CG แบบตลอดเวลาเลยปุ๊บ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 แต่ไม่ใช่มันไม่สวยนะมันก็สวยงามดูเพลินได้นะครับเอาเป็นว่าอวตารเดอะลาสต์เอเวนเจอร์สำหรับผมโดยรวมภาพรวมนะถือว่าเป็นซีรีส์ที่ดูวันหยุดได้ครับฆ่าเวลาได้นะครับเด็กๆน่าจะชอบดูได้ทุกเพศทุกวัยอันเนี้ยผมว่าถ้ามองในมุมโพสิชันของซีรีส์ไลฟ์แอคชั่นจากการ์ตูนที่อยู่ในสวิมมิ่งอยู่ในโพสิชันที่มันโอเคนะอวตารเดอะลาสต์เอเวนเจอร์ถ้าแบบดูกันพร้อมหน้าพร้อมตาตอนกินข้าวก็เปิดอะไรเงี้ยพ่อแม่ลูกนั่งดูกันก็เพลินๆอยู่ในโพซิชันนั้นได้เนี่ยครับเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้อวตารเดอะลาสต์เอเวนเจอร์นะจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับไม่น่าเกลียดนะไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดบางคนดูคลิปผมไม่ทันจบแล้วคอมเมนต์ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรนะครับหลังจากคอมเมนต์เสร็จปั๊บลองดูคลิปผมให้จบแล้วคอมเมนต์ใหม่ก็ยังได้นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปว่ามันก็มีเรื่องติดมั่งชอบมั่งติดมั่งอะไรเงี้ยมันอาจจะต่างกันนะถึงแม้ว่าผมมองว่า Netflix อ่ะเขาสร้างหนังไลฟ์แอคชั่นจากการ์ตูนดูดีขึ้นกว่าแต่ก่อนแล้วนะครับแต่ด้วยความที่ผมไม่ได้เป็นแฟนอวตารมันจะต่างจากตอนวันพีซอยู่ๆคุณโชอะไรนี่ที่เราเป็นแฟนอยู่ด้วยเราเห็นคัวบาระเราเห็นตัวละครที่เรารู้จักอยู่เป็นไลฟ์แอคชั่นมันก็ดูเพลินๆดีอะไรเงี้ยถึงแม้จะเป็นคอสเพย์บ้างแต่ก็นะก็สนุกก็สนุกก็อิ่มเอมแต่กับอวตารลาสต์เอเวนเจอร์สำหรับผมว่าเอ้ยนี่ขนาดผมไม่ใช่เป็นแฟนการ์ตูนนะผมยังรู้สึกเพลินๆให้6คะแนนอะไรเงี้ยก็โอเคครับลองดูได้แล้วก็อย่าลืมนะครับชั่วโมงนี้เนี่ยถ้ากำลังมองหาแว่นกองแสงก็ต้องออฟตัชนะครับและโค้ดเวิร์ดมูฟวี่ลด100บาทครับถ้าใครชอบคอนเทนต์การรีวิวหนังแบบนอนหนังอย่างนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่กด Subscribe แล้วเนี่ยขอบคุณมากเลยครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยนะและถ้าใครกด Subscribe แล้วรบกวนนิดนึงครับคือกดกระดิ่งนะฮะเวลาลงคลิปปั๊บมันจะได้แจ้งเตือนไงผมลงคลิปปุ๊บเราจะได้มาเมาท์มอยกันเลยนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือที่จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาของเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ